ครับตัว PK22 นะครับซึ่งก็เป็นเลาแชร์ที่เรียกได้ว่าขายดีที่สุดในคอลเลกชันของ PK Home นะครับจริงๆแล้วเป็นเก้าอี้ที่ออกแบบต่อยอดมาจากเก้าอี้ชื่อดังของเขานั่นก็คือ PK25 นะครับที่ออกแบบเป็นเหล็กและยืดขึ้นมาเป็นพนักพิงกับที่นั่งนะครับตัวนี้เขาก็ออกแบบมาให้มันเรียกว่าเหมาะกับสรีระของการนั่งมากขึ้นนะครับผมแล้วก็มีความ comfortable ในการนั่งมากขึ้นนะครับผมซึ่งในเรื่องของ comfort เนี่ยมันก็มาจากตัว material ที่ใช้นะครับนั่นก็คือขาที่เป็นโครงเหล็กเนี่ยมันทำมาจาก spring steel นะครับที่มีความยืดหยุ่นสูงนั่นทำให้เวลาเรานั่งแล้วเนี่ยตัวขาเนี่ยมันจะยืดออกนะครับตามน้ำหนักที่เรานั่งแล้วก็เวลาที่เราลุกเนี่ยตัวขาสปริงเนี่ยมันก็จะสปริงกลับมาที่เดิมนะครับผม key element สำคัญอีกอย่างนึงก็คือเรื่องของตัวโครงเหล็กที่เวลาเขายึดขาสองฝั่งเข้าด้วยกันเนี่ยเขาตัดเหล็กตัวนี้ครับให้มันมีความโค้งตรงนี้ทำให้เวลาเรานั่งแล้วเนี่ยเราจะไม่ชนโครงสร้างของตัวเก้าอี้เลยนะครับผมทำให้เรารู้สึกว่าเหมือนนั่งแบบไร้สุญญากาศโอเคผมเลือกใช้นะครับนอกจากหนังให้กับตัว PK22 ก็คือตัววายนะครับผมซึ่งหวายตัวนี้ก็มีความพิเศษมากๆนะครับซึ่งต้องเป็นหวายที่ทำมาจากประเทศนอร์เวย์เท่านั้นนะครับผมเพราะว่าการทำหวายเนี่ยมันต้องใช้น้ำใช้อะไรต่างๆซึ่งประเทศนอร์เวย์เนี่ยเขามีน้ำตรงนั้นเนี่ยที่มีแร่ธาตุอุดมสมบูรณ์ในการทำให้หวายของเขาเนี่ยมี texture แล้วก็มีสีสันที่เพอร์เฟกต์ที่สุดนะครับผมซึ่งหวายของเขาเองเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าสีมันจะไม่เท่ากันนะครับผมครับและนี่ก็คือตัว PK22 นะครับที่หลายคนเวลามองแล้วจะรู้สึกว่าทำไมรูปร่างมันถึงสลิมแล้วก็บางขนาดนี้นะครับแต่ว่าอยากจะให้มาลองนั่งดูนะครับก็จะได้ความรู้สึกเหมือนที่ผมเล่าไปเมื่อสักครู่นี้นะครับผมแล้วก็ตัว PK22 เนี่ยก็จะบอกว่าเป็นเก้าอี้ที่ไม่ว่าจะออกแบบมากี่ยุคกี่สมัยแล้วนะครับผมก็ยังดูทันสมัยแล้วก็เหมาะสำหรับผู้ที่ชื่นชอบงานดีไซน์ทุกๆคนนะครับ